นายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมยังอยู่กับคุณลุงจันนะครับคุณลุงจันพาผมมาในพื้นที่ของธนาคารผักปลอดสารพิษนั่นเองครับผมนะครับเนื้อที่ทั้งหมดมีเยอะขนาดไหนบ้างฮะเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่ตรงนี้15ไร่ครับเรามีวิธีการจัดการแบ่งปลูกพืชผักอะไรยังไงบ้างครับคุณลุงครับครับก็ช่วงฤดูหนาวก็ส่วนมากจะเป็นพวกกะหล่ำปลีพวกคะน้าพวกกะหล่ำดอกพวกนี้ครับพวกแตงพวกผักชีทุกอย่างก็งั้นคือแล้วแต่ฤดูกาลครับแล้วแต่ฤดูกาลครับนะครับอย่างของที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้างก็มีคะน้ามีกวางตุ้งครับมีผักเขียวผักกาดขาวผักชีครับเยอะเหมือนกันเยอะครับหลายอย่างหลายอย่างผมเห็นว่ามีข้าวโพดด้วยเหรอครับข้าวโพดข้าวโพดนี้คือช่วงนี้อากาศร้อนเนาะส่วนมากจะลงผักแล้วจะแมงมันเยอะพวกแมงเตยตัวนี้ก็คือช่วงร้อนๆอย่างนี้ก็ลงข้าวโพดต่อหลังจากเอาผักออกก็ปลูกข้าวโพดต่อครับผมวิธีการบริหารจัดการของคุณลุงที่นี่นะฮะเขาบอกว่าปลูกฤดูกาลนี้ต้องปลูกอันนี้ฤดูกาลนี้ต้องปลูกแบบนี้นะครับลองไล่ดูแล้วกันสมมุติว่าอย่างที่คุณลุงบอกว่าช่วงฤดูหนาวหนาวๆนี่ปลูกอะไรเหมาะสมก็พวกกะหล่ำดอกครับกะหล่ำดอกคะน้าพวกกะหล่ำปีพวกนี้ครับผัดจากหนาวจบหนาวช่วงนี้จะเข้าร้อนละช่วงฤดูกาลนี้นะจะเป็นร้อนพอดีครับเป็นอะไรดีฮะก็มีพวกข้าวโพดพวกผักเสี้ยนพวกขึ้นช่ายแล้วพวกโหระพาพวกแมงลักพวกนี้ครับฤดูร้อนจะเหมาะสมจะเหมาะสมครับจะทนแดดได้ทนแดดได้ข้าวมาจากร้อนปุ๊บแน่นอนเข้าฝนเลยครับปลูกอะไรดีหน้าฝนฝนก็ส่วนมากก็จะใช้ไอ้ถั่วบำรุงดินตัวนั้นไอ้ใช้ถั่วพืชสดนะพวกถั่วพาพวกอะไรหวานแล้วก็ไถกลบเน้นการบำรุงดินด้วยครับไว้เน้นการบำรุงด้วยครับจากฤดูกาลก็แตกต่างกันออกไปครับแตกต่างกันไปนะครับผมอย่างนี้เพิ่งหวานผักชีอย่างตัวนี้ตรงหน้าเรานี่นะฮะครับครับสิ่งสำคัญคือเราต้องบำรุงดินก่อนครับบำรุงดินโดยเอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยลงไปก่อนลงไปก่อนตอนแรกคือการบำรุงดินเป็นรองพื้นอะไรเป็นรองพื้นไปก่อนครับนะครับผมสังเกตว่าเนี่ยคือตอนแรกผมเดินเหยียบไปคุณบอกว่าตอนนี้เราคือมีการหวานเรียบร้อยแล้วนะครับหวานเรียบร้อยดินจะนุ่มมากเลยครับครับผมนุ่มมากครับครับนุ่มมากเลยฮะคือสามารถคือพืชสามารถจะเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับดินสภาพแบบนี้นะผมลงไปยืนปุ๊บนี่นุ่มเลยเหยียบลงไปนะตัวนี้คือเหยียบได้แล้วนะครับอย่างการให้ปุ๋ยคือ1คือรองพื้นครั้งแรกนะครับแล้วระยะต่อไปให้ตอนไหนก็ประมาณอย่างข้าวโพดขึ้น 2-3 ใบครับ 2-3 ใบก็เห็นดูจากตรงด้านหน้ามีแปลงข้าวโพดอยู่ครับแปลงข้าวโพดดูก็ 2-3 ใบก็จะลงอีกที่นึงพอพืชมันขึ้นมาขนาดนี้ก็ครับถ้าข้าวโพดก็แตกออก 2-3 ใบก็จะใส่แล้วก็กลบรดน้ําลงที่โคนต้นเหรอฮะครับที่โคนต้นที่นี่เป็นข้าวโพดพันธุ์อะไรใช้ของสอดแดงบ้างแล้วก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวอ๋อข้าวโพดข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวส่วนมากเขานิยมข้าวเหนียวมากกว่าราคาผมถามนิดนึงอย่างการที่เราสมมติเอาไปข้าวโพดแล้วกันช่วงนี้ขายข้าวโพดดีนะครับข้าวโพดที่เราปลูกเป็นแบบใช้เคมีทั่วไปกับการที่เราเป็นอินทรีย์ปลอดสารพิษแบบนี้ราคาเราดีกว่าไหมราคาดีกว่าตอนนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวก็คือถ้าต้มขายก็คือ2ฝัก20บาทคือราคาแตกต่างกันเมื่อก่อนแตกต่างกันครับนะครับอย่างคุณภาพชีวิตผมถามนิดนึงอย่างการที่เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบเนี้ยการปลอดสารพิษแบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจที่ชาวบ้านเห็นว่าผักปลอดสารนั้นทำแล้วก็คือทั้งสุขภาพเนาะทั้งคนซื้อไปก็คือหมายความว่าสบายใจว่างั้นเถอะบริโภคผักที่ปลอดสารครับผมครับนะฮะก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเกษตรกรเองหรือว่าผู้ที่บริโภคนะพืชผักของเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับกลุ่มของเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารผักปลอดสารพิษแห่งนี้แหละฮะจะเป็นยังไงติดตามได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมและคุณลุงจันลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888